ขอเจริญพรท่านผู้ชมผู้มีเมตตาคุณที่รักทั้งหลายครับวันนี้หลวงพ่อสังคมสัตตาหะมาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับมาดูแลการก่อสร้างกุฏิต้อนรับคณะสงฆ์ท่านผู้ชมครับซึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ประมาณสัก 80% แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ขาดงบประมาณอยู่ประมาณ 200,000 ครับค่าช่างยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ค่าอุปกรณ์ห้องน้ำครับท่านผู้ชมขอบคุณที่เมตตาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์โดยสม่ำเสมอศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์เป็นที่ดูงานครับท่านผู้ชมศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์จึงต้องมีสถานที่รับแขกนะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่มาดูงานท่านได้มาดูงานมาศึกษาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลวงพ่อก็เลยจำเป็นต้องสร้างกุฏิสงฆ์เพื่อรับรองสงฆ์ในการมาอบรมฟรีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะได้ไหมคะค่ะอึบโอ้นี่ชั้นแรกท่านผู้ชมชั้นแรกครับมีห้องน้ำ1ห้องมีกุฏิอีก2ห้องในชั้นแรกท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างช่างใกล้เสร็จหรือยังส่วนใหญ่เราใช้ไม้ครับท่านผู้ชมครับไม้ก็ได้รับบริจาคท่านพระครูโพธิกัลยานุวัตรข้างบนตอนนี้กำลังมุงครับท่านผู้ชมได้บริจาคได้รับบริจาคจากแม่แดงสนมครับมุงกระเบื้องแต่ที่สำคัญก็คือค่าช่างครับเป็นยังไงนายช่างใกล้เสร็จหรือยังตอนนี้กำลังระดมมุงอยู่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เมตตาทำบุญในการสร้างกุฏิรับรองคณะสงฆ์ในครั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวนะจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาวันนี้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ก็ทำกุฏิต้อนรับคณะสงฆ์ที่มาเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ของเราเจริญพรทุกคนตั้งใจนะสาธุสาธุค่าใช้จ่ายก็ยังเหลือค่าช่างท่านผู้ชมแล้วก็มีค่าอุปกรณ์ห้องน้ำนี่บางส่วนครับบางส่วนเราก็ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ดังนั้นก็ขอเมตตาเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับหวังว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์จะเป็นที่เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านและคณะสงฆ์นะครับดังนั้นอัตมภาพพระสังคมก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านทุกคนขอทุกท่านทุกคนตลอดทั้งครอบครัวจงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณโนสุขขังพลังขอเจริญพร